ตีสี่ตีห้าเนี่ยเขาต้องตื่นละตื่นละออกไปจากบ้านไปวิ่งเขาก็อยู่ที่สนามฟุตบอลไปอยู่สนามฟุตบอลกับเพื่อนๆเขากลางวันไม่มีใครอยู่เขาก็เล่นคนเดียวก็เอาเขาเล่นอยู่เขาอยู่คนเดียวนึกเพื่อที่จะรอให้ตกเย็นพอเย็นพวกคนจะมากันเยอะเลยปกติแล้วเนี่ยเด็กตัวที่เนี่ยเขาจะไม่เล่นด้วยแต่เขาเล่นกับลูกผมเพราะลูกผมเก่งเห็นน้องเขาเล่นตั้งแต่ตัวเล็กๆครับเขาก็เล่นกับเด็กโตบ้างเด็กเล็กบ้างพอเวลาไปสนามแล้วจะเจอเขาตลอดนะครับคืออย่างเราเจอเขาเนี่ยเราจะจับทางเขายากมากคือแย่งบอลไม่ได้แย่งบอลจากเขาไม่ได้เลยมีหลอกล่อทำเองมั่งให้เพื่อนมั่งคือเด็กมันเหมือนกับเขามีพรสวรรค์อ่ะเขาวิ่งวันสิบรอบความฟิตนี่เขาได้แน่นอนไม่มีแพ้ใครครับเขามีทักษะที่ดีครับมีทักษะแล้วก็การจ่ายบอลที่ดีครับที่เล่นบอลฉลาดพยายามหาช่องทางเพื่อที่จะส่งให้เพื่อนเนี่ยคือเหมือนว่าความสามารถเฉพาะตัวเขามีหลากหลายอะครับตัวแค่นี้คิดจะพาบอลไทยไปบอลโลกเขาบอกนะเขาใฝ่ฝันมากเลยบอกถ้าเขาโตขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยเขาจะพาบอลไทยไปบอลโลกดูที่เด็กตัวแค่นี้5ประตูนะพี่5ประตูทีมชาติอายุไม่เกิน15ปีชีวิตดับความฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส